สู้ด้วยใจไปด้วยกันสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz รายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของผู้พิการต้นแบบที่พร้อมจะตีแผ่ความสำเร็จของชีวิตกับดิษฎาพันธ์บทกุลและดร.เอกชัยเจริญชัยมงคลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz รายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปฟังเรื่องราวในแวดวงของคนพิการกับดร.เอกชัยเจริญชัยมงคลและผมดิษฎาพันธ์บุตรกุลซึ่งเราทั้งสองคนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับสวัสดีครับอยากจะให้คำว่าคนพิการเนี่ยมันเข้าไปแทรกซึมในทุกอนูของสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านกฎหมายไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นทางด้านการสื่อสารมวลชนอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตที่ไหนก็ตามมันจะต้องมีคำว่าคนพิการสอดแทรกอยู่ตรงนั้นบนพื้นฐานว่าทุกคนในประเทศไทยหรือทุกคนในโลกนี้ในสังคมของเราเนี่ยเท่าเทียมกันคุณผู้ฟังครับเมื่อวานเราได้พูดคุยกับครูวิชาญจิตผ่องอำไพหรือครูฮูบครูโรงเรียนสองคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันไปแล้วนะครับถึงเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาของครูฮูบเด็กหนุ่มผู้ที่พบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตที่วันหนึ่งต้องกลายเป็นคนตาบอดในวัย18ปีแต่นั่นกลับเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กหนุ่มคนนี้ต่อสู้ดิ้นรนและฝ่าฟันปัญหาต่างๆจนประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งด้านการศึกษาการดำรงชีวิตและรวมไปถึงการทำงานเป็นแม่พิมพ์ต้นแบบให้กับเด็กๆที่ตาบอดอีกมากมายนะครับและวันนี้เราก็ยังอยู่กับครูฮูบอีกวันหนึ่งเราจะมาฟังเรื่องราวกันต่อนะครับว่าเรื่องของสื่อการช่วยเหลือในชั้นเรียนที่ต่างประเทศจะเป็นอย่างไรรวมถึงการใช้ชีวิตคนเดียวของคนตาบอดในต่างประเทศของครูฮูบจะเป็นเช่นไรแล้วทุกวันนี้นะครับครูฮูบได้นำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้กับน้องๆคนตาบอดในโรงเรียนที่รับผิดชอบทั้งเด็กตาบอดทั่วไปและเด็กตาบอดที่พิการซ้อนครูตาบอดท่านนี้จะมีวิธีการหรือมีเทคนิคการสอนให้กับเด็กๆ เหล่านั้นอย่างไรเดี๋ยวเราไปหาคำตอบและติดตามรับฟังพร้อมๆกันในรายการนะครับเรื่องของสื่อการช่วยเหลือในชั้นเรียนหรือว่าการสนับสนุนนอกชั้นเรียนเป็นยังไงบ้างครับที่พิสเบิร์กที่นั่นเขาก็จะมีศูนย์เขาอะเนาะหรือว่าที่ Disability Student Center อะไรต่างๆที่เป็นศูนย์ช่วยเหลือนักเรียนพิการนะครับซึ่งเขาไม่ใช้คำว่านักเรียนพิการเขาบอกว่าคำว่าพิการในแง่ลบบทบาทหน้าที่เขาจะกว้างกว่านั้นครับคือเขาก็จะช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษใดๆก็ได้นะครับเขาบอกว่าบนพื้นฐานความคิดว่าคนทุกคนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้เสมออย่างเช่นพวกเราปกติกันอยู่ดีๆวันใดวันหนึ่งตกบันไดขาเคล็ดขึ้นมาไม่สามารถที่จะเดินได้ก็เข้าไปขอรับความช่วยเหลือพิเศษนี้ได้สบายๆเขาบอกไม่ต้องจำเป็นว่าจะต้องพิการอะไรสำหรับหลักการของเขาก็คือทำให้เราเข้าถึงในเรื่องสิ่งต่างๆที่เราไม่สามารถทำได้อย่างเช่นพวกตำราเรียนต่างๆนะครับพวกหนังสือเรียนเขาก็จัดการพิมพ์หรือว่าทำให้อยู่ในรูปแบบฟอร์แมตที่เราสามารถเข้าถึงได้ไม่ว่าจะเป็นพวกออดิโอบุ๊กหรือว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือแม้แต่ว่าการหาอาสาสมัครที่จะมาช่วยดูช่วยอ่านช่วยเราในตรงนี้เขาก็จัดให้ตรงนี้ครับแล้วการดำรงชีวิตล่ะครับเรื่องของการดูแลตัวเองเรื่องของงานบ้านเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ครับจะต้องบริหารจัดการเองทั้งหมดครับเพราะว่าที่นั่นบอกแล้วว่าสังคมเขาเป็นสังคมตัวใครตัวมันไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวกันฉะนั้นเราก็ต้องจัดการเองนะครับวางแผนการในการซักผ้าไปซื้ออาหารสดมาทำกินเองเนื่องจากว่าอาหารที่นั่นมันก็แพงฉะนั้นก็ต้องทำอาหารกินต้องวางแผนว่าเราจะต้องไปซื้ออาหารสดมาเก็บไว้แล้วก็ทำอาหารกินทีละจำนวนมากครับ
แล้วก็เสื้อผ้าวางแผนว่าเราจะไปซักวันไหนอะไรแบบนี้ครับเราก็ต้องมีการวางแผนชีวิตนิดนึงครับครับครูฮุกอยู่อเมริการวมๆแล้วกี่ปีอะครับไปอยู่ที่อเมริกา3 ปีครึ่งเกือสบาสมี่ปปีีครับผ่านช่วงเวลาที่หนาวเหน็บจนถึงช่วงเวลาที่อบอุ่นมาใกชข่ึ้นแล้ควรับก็ได้เรียนในด้าน Early Intervention การเตรียมตัวระยะแรกเริ่มเป็นยังไงบ้างครับเรื่องนี้สำหรับเรื่องของ EI ในอเมริกากับสิ่งที่เราไปเรียนรู้มาครับมันเป็นเรื่องของการดูแลเด็กพิเศษซึ่งเขาให้บริการเด็กจะว่าไปก็คือเด็กที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษเขาก็ดูแลตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่แรกเกิดกันเลยทีเดียวครับมีการกระตุ้นพัฒนาการให้ความรู้กับผู้ปกครองมีการให้ความรู้กับองค์กรเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนปกติโดยทั่วไปที่เด็กคนนั้นอาศัยอยู่นะครับชุมชนรอบข้างอะไรต่างๆเนี่ยครับเพื่อที่จะพัฒนาเด็กเหล่านี้ให้สามารถอยู่ในสังคมแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาดูแลตนเองได้ต่อไปในอนาคตครับแต่ว่าไประบบการศึกษาของเขาก็น่าชื่นชมนะเป็นตัวอย่างที่ดีเขาคำนึงถึงฐานความคิดว่าเด็กทุกคนพัฒนาได้เรียนได้ครับแล้วก็ให้การศึกษาทุกคนอย่างเท่าเทียมครับแล้วเรื่องของการทำเล่มวิทยานิพนธ์ล่ะครับหัวข้อที่จะทำเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นผมไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครับได้ไปสอนเด็กที่นั่นจริงๆแล้วก็ทำเคสสตัดดี้ของเด็กที่นั่นศึกษาเด็กออทิสติกในเรื่องของการใช้การแพทย์ทางเลือกในการนำมาบำบัดเด็กออทิสติกครับก็ทำเรื่องนี้ครับนอกจากนี้ผมก็ยังไปฝึกสอนเด็กตาบอดที่นั่นด้วยครับแล้วก็ทำเคสสตัดดี้เกี่ยวกับเรื่องของการสอนเด็กตาบอดในเรื่องของการสอนกิจวัตรในชีวิตประจำวันครับครูฮูกเป็นคนตาบอดไปฝึกสอนเป็นยังไงบ้างครับเด็กที่นั่นเขาก็เหมือนเราอะนะจะว่าไปก็มีสายหัวเหมือนกันนะเหมือนเด็กตาบอดไทยมีพฤติกรรมที่เรียกว่า blindism เหมือนกันครับแล้วก็คนตาบอดจะมีพฤติกรรมคล้ายๆกันในหลายๆอย่างก็ตลกดีสนุกดีเหมือนกันครับไปสอนเด็กพิการสอนที่นั่นสอนคณิตศาสตร์แล้วก็สอนทักษะในชีวิตประจำวันจากหลักการทฤษฎีที่เราไปเรียนมาแล้วก็เอามาฝึกเอามาใช้กับเด็กที่เราไปฝึกประสบการณ์ครับก็ได้ประสบการณ์ที่ดีสนุกครับจริงๆแล้วอยากจะให้โรงเรียนในประเทศไทยคำนึงถึงหลักสิทธิความเท่าเทียมในการเข้าถึงเหมือนประเทศเขาเหมือนกันนะครับครับหลังจากที่สำเร็จการศึกษาแล้วนะครับกลับมาที่ประเทศไทยความรู้ที่ได้เรียนมานำมาใช้กับเด็กในประเทศไทยยังไงบ้างครับเพราะหลังจากนั้นพอผมกลับมาผมก็ไปเป็นคุณครูที่มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปางครับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปางเป็นโรงเรียนสังกัดมูลนิธิซึ่งเป็นองค์กรเอกชนครับครับก็ได้ใช้ความรู้ครับได้ไปสอนเต็มที่เลยครับอยู่ที่นั่นได้สอนตั้งแต่เด็กอนุบาลตัวเล็กๆครับจนถึงเด็กประถมสอนครบทุกวิชาเลยได้พาลงมือทำลงมือปฏิบัติในสิ่งต่างๆที่คนตาบอดเองไม่เคยทำไม่เคยปฏิบัติครับเราไปที่นั่นเราก็ถือโอกาสได้ใช้ความรู้นี่แหละครับได้ให้เด็กได้ลองทำได้ลงมือทำสนุกสนานกันดีครับอยู่ที่ลำปางรู้สึกที่ลำปางและมูลนิธินี่ไม่ใช่โรงเรียนสังกัดของทางภาครัฐไม่ใช่ครับเป็นโรงเรียนเอกชนครับก่อนไปครูผู้เป็นข้าราชการครูรับทุนข้าราชการของทางภาครัฐแล้วกลับมาทำงานภาคเอกชนแล้วณปัจจุบันกลับมาเป็นโรงเรียนรัฐบาลอีกทีนึงมันดูพลิกผันนะครับก็คือว่าในสมัยนั้นทางสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสมัยโน้นเป็นกรมสามัญศึกษานะครับมี MOU เหมือนมีข้อตกลงครับกับองค์กรมูลนิธิเอกชนเหล่านี้ครับส่งคุณครูส่งข้าราชการครูไปช่วยครับถือว่าเป็นการสนับสนุนการศึกษาสำหรับคนพิการอีกด้านหนึ่งเพราะว่าเปิดโรงเรียนสอนคนตาบอดให้คนตาบอดเพียง2 แห่งเท่านั้นนะครับที่เชียงใหม่กับสุราษฎร์ธานีครับทางกระทรวงก็เลยส่งคุณครูไปช่วยครับและผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันครับก็เลยได้ไปทำที่โรงเรียนเอกชนอยู่หลายปีครับรวมๆแล้วนอกจากวิชาที่ต้องสอนให้กับเด็กเล็กแล้วที่ต้องสอนภาษาอังกฤษเหมือนเดิมไหมครับจะว่าไปแล้วตำแหน่งครูภาษาอังกฤษเท่าที่ผมประสบมานะเป็นวิชาเอกที่มันขาดแคลนแล้วหาคนสอนยากฉะนั้นผมก็เลยต้องได้สอนภาษาอังกฤษโดยปริยายเพราะว่ามันเป็นวิชาที่หาคนครูยากครับเราก็เลยต้องสอนภาษาอังกฤษจนปัจจุบันก็ได้สอนภาษาอังกฤษสำหรับเราเคยสอนคนปกติวิชาภาษาอังกฤษแล้วคราวนี้เราสอนคนตาบอดบางทีต้องเจอเด็กเล็กบ้างวิธีการสอนมันต้องไม่เหมือนกันใช่ไหมครับครับในเรื่องของสื่อจริงๆมันก็คล้ายๆเหมือนกันนั่นแหละครับแต่อย่างที่ทราบนะครับว่าถ้าสอนเด็กตาบอดมันก็จะต้องมีหนังสือที่มันจะต้องเป็นอักษรเบรลล์
พวกใบงานเอกสารต่างๆก็ต้องทําให้นักเรียนได้เข้าถึงนะครับจะต้องจัดทําให้มันเป็นอักษรเบรลล์หรือทําเป็นหนังสือเสียงนะครับการนําวิดีโอการนําคลิปเสียงหรือว่านํานิทานเรื่องข่าวประจําวันต่างๆก็จะต้องมีการอัปเดตนํามาสอนเด็กเสมอครับที่ผมทําอยู่เนี่ยครับครับครูครับจากโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปางเข้ามาสู่โรงเรียนสังคมตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ยังไงครับพอดีว่าผมได้รับการติดต่อจากโรงเรียนสังคมตาบอดภาคใต้สุราษฎร์ธานีนะครับว่าเขาอยากได้คุณครูมาสอนเพราะว่าเขาขาดคุณครูภาษาอังกฤษผมก็เลยย้ายมาสอนที่นี่ครับมันก็เป็นที่ที่ผมทํางานเป็นที่แรกด้วยผมก็เลยโอเครู้สึกว่ามันเป็นที่ที่เราเคยอยู่ด้วยคุ้นเคยกันดีครับก็เลยเอามาเริ่มทํางานเริ่มพัฒนาเด็กที่นี่ดูบ้างครับหลังจากที่ทํางานภาคเหนืออยู่ประมาณ5ปีครับปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่โรงเรียนสังคมตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับรับผิดชอบในรายวิชาภาษาอังกฤษใช่ไหมครับหรือทุกวิชาที่มีใช่ครับสอนภาษาอังกฤษแล้วก็ดูแลงานเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกก็คือดูแลซ่อมคอมพิวเตอร์ลงโปรแกรมต่างๆให้เด็กๆใช้นี่แหละครับดูแลห้องคอมพิวเตอร์แล้วก็พวกอุปกรณ์สื่อต่างๆอย่างเช่นพวกเครื่องอ่านหนังสือเดซี่เครื่องอะไรต่างๆเนี่ยครับก็จะต้องสอนเด็กใช้ด้วยครับครับทางที่เคยบอกว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ได้เรียนมาก่อนแต่ทุกอย่างมันคือคการซึมซับมาจากการทำงานตั้งแต่ครั้งแรกที่มาอยู่โรงเรียนสอนคนใช่มันเหมือนมัน trial and error มันลองผิดลองถูกอ่ะเพราะว่าผมไม่มีคนสอนเพราะว่าของผมมันโชคร้ายว่าเกิดก่อนแล้วมันไม่มีคนสอนแล้วโชคดีตรงที่เรามีพื้นความรู้ภาษาอังกฤษฉะนั้นเราก็เลยตอบโต้กับคอมพิวเตอร์มันได้เพราะว่าอย่างเช่นคอมพิวเตอร์มันถามว่าคุณต้องการจะเซฟไหมเราก็รู้ละว่ามันถามเราว่าต้องการเซฟไหมเราก็เลือกเอาไว้ yes no okay ใช่ไหมครับเราก็ตอบมันไปตามที่คอมพิวเตอร์มันตอบโต้กับเราครูฮู้ครับนอกจากมีประสบการณ์สอนเด็กตาบอดแล้วนะครับยังมีประสบการณ์สอนเด็กพิการซ้อนด้วยเป็นยังไงบ้างครับใช่แนวโน้มของเด็กพิการซ้อนนี่มันมากขึ้นครับมันมากขึ้นเนื่องจากอัตราการเกิดของคนก็มากขึ้นอัตราการตายจากการคลอดก็น้อยลงครับฉะนั้นเด็กที่เกิดมาก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะรอดชีวิตแล้วก็มีความพิการซ้อนด้วยคือมันมาเป็นแพ็กเกจอย่างเด็กสมัยนี้ถ้าเกิดคลอดก่อนกำหนดก็รอดอะครับ5เดือน6เดือน7เดือนก็รอดชีวิตแต่พอเขารอดชีวิตมาเขาก็จะพาโปรโมชั่นมาด้วยบางคนก็จะมีบกพร่องด้านสติปัญญาหน้าตาบอดด้วยครับมีออทิสติกมี LD มีปัญหาด้านการเรียนรู้หรือบางคนก็มีปัญหาทางด้านการได้ยินก็มีครับหลากหลายมากเลยสมัยนี้เมื่อเทียบกับเด็กสมัยก่อนเพราะว่าสมัยก่อนผมสังเกตว่าที่โรงเรียนสอนคนตาบอดเองเนี่ยจะน้อยคนที่จะมีพิการสอนส่วนใหญ่ก็จะสมองดีมองไม่เห็นเฉยๆครับครูผู้คิดว่าทุกวันนี้เด็กตาบอดที่มีภาวะพิการสอนเพิ่มส่วนมากหนักไปทางประเภทไหนการได้ยินไหมครับด้านสติปัญญา LD ได้ด้านการเรียนรู้และอีกอย่างนึงนะครับธรรมชาติของอักษรเบรลล์เนี่ยมันเป็นอักษรที่เรียนยากนะสำหรับคนทั่วไปนะครับบางคนเขียนได้บางคนอ่านไม่ได้แล้วก็หลายๆคนก็อ่านไม่ได้ครับเนื่องจากทักษะการอ่านเขียนอักษรเบรลล์เนี่ยมันจะต้องใช้ทักษะขั้นสูงมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กประสาทสัมผัสที่ปลายนิ้วการเคลื่อนที่ของมืออะไรต่างๆเนี่ยต้องพร้อมถึงจะอ่านเขียนอักษรเบรลล์ได้ซึ่งเด็กจำพวกนี้พวกพิการซ้อนทั้งหลายแหละจะมีปัญหาพวกนี้มากเลยอ่านกันไม่ค่อยได้กำลังจะบอกว่าถ้าเป็นพิการทางด้านการเรียนรู้แบบคนปกติสายตายังปกติอยู่ยังมีความยากลำบากในการจำตัวอักษรแต่ทันทีกลายเป็นอักษรเบรลล์ปั๊บความยากลำบากมันยิ่งยุ่งไปกว่านั้นอีกครับเพราะว่าโดยปกติอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าการอ่านอักษรเบรลล์เนี่ยเราอ่านจากซ้ายไปขวาเนาะยกตัวอย่างตอนเขียนนะเขียนจากขวาไปซ้ายอันนี้ก็ลำบากพอสมควรแล้วแล้วไปเจอกับเด็ก LD นี่เข้าไปใหญ่เลยครับตีกันวุ่น ซ้ายขวาซ้ายขวาครับฉะนั้นเด็กที่เจอเนี่ยก็จะมีปัญหาด้านการอ่านเขียนอักษรเบรลล์มากเลยปัจจุบันอย่างที่ทราบกันดีครับว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันก็เข้าถึงได้มากขึ้นผ่านโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งสกรีนรีดเดอร์ทำให้เด็กสมัยนี้ขี้เกียจอ่านเขียนเน้นไปทางด้านการฟังมากกว่าการอ่านเขียนครับก็เลยยิ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคอีกข้อหนึ่งที่ทำให้เด็กอาจจะอ่านเขียนได้ไม่ดีเหมือนเด็กสมัยก่อน
แปลว่าทุกวันนี้ทางโรงเรียนก็เริ่มมีรับเด็กพิการซ้อนมาด้วยครจับริงๆแล้วก็เป็นประเด็นท้าทายของครูผู้สอนว่าจะจัดการเรียนการสอนอย่างไรใช่ครับบวกกับเทคโนโลยีด้วยอย่างที่เมื่อกี้ครูผู้บอกว่าใช่หลักไปทางการฟังและช่วงที่ผ่านมาใช่เด็กโควิดล่ะเป็นยังไงบ้างโอ้วุ่นหน้าดูนะครับเรื่องโควิดเด็กสมัยนี้ปกติเนี่ยเวลาเราจะทำงานส่งอาจารย์เราต้องพิมพ์หรือต้องเขียนเป็นอักษรเบรลล์หรือก็ต้องพิมพ์คอมพิวเตอร์แต่ถ้าเป็นเด็กปัจจุบันนี้อาศัยป้องตามคำบอกซึ่งเด็กจะขาดทักษะในเรื่องของการสะกดคำเด็กก็จะเขียนไปเป็นภาษาคาราโอเกะไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเขียนคำอ่านไปเทคโนโลยีนี้บางครั้งเนี่ยมันก็มีแง่ที่ต้องคิดเหมือนกันเนาะมันก็บั่นทอนในเรื่องของการอ่านการเขียนที่มันเป็นแบบแผนคอนเวนชั่นอลเนี่ยนะเหมือนกันครับครูครับจากการสอนเด็กตาบอดก็ถือว่ายากอยู่แล้วนะครับเราต้องสอนเด็กครับตาบอดที่พิการสอนด้วยทางครูเองเนี่ยครับมีเทคนิคหรือว่ามีวิธีการสอนยังไงครับผมลืมพูดไปครับว่าเด็กพิการซ้อนเนี่ยมันก็มีระดับของความพิการซ้อนด้วยเนาะระดับของฟังก์ชันนิ่งของเด็กอะเนาะเด็กคนที่พิการซ้อนเล็กน้อยเขาก็สามารถที่จะเรียนเนื้อหาทางวิชาการได้แต่คนที่มีความพิการซ้อนมากอย่างเช่นเป็นออทิสติกอย่างเงี้ยครับเนื้อหาทางวิชาการถ้าพิจารณาดูแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์หรือว่ามันไม่ได้ทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นเลยสมมติผมยกตัวอย่างเนาะเด็กตาบอดที่มีออทิสติกรุนแรงนะครับบางครั้งถ้าเราสอนตามหลักสูตรเราก็ต้องสอนอย่างเช่นยกตัวอย่างวิชาคณิตศาสตร์ต้องสอนหาพื้นที่วงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมซึ่งถ้าเราเอามาจับคู่กับสภาพความพิการซ้อนของเด็กเหล่านี้เนี่ยไอเนื้อหาเหล่านี้มันไม่ได้จำเป็นต่อชีวิตของเขาเลยนะครับหรือยกตัวอย่างอย่างเช่นภาษาอังกฤษสมมติว่าคุณครูสอนให้นักเรียนพิการซ้อนพูดภาษาอังกฤษซึ่งตัวเด็กเองไม่ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันมันก็เป็นการสอนที่สูญเปล่านะสำหรับตัวกระผมแล้วคิดอย่างนี้ครับฉะนั้นหลักสูตรของเด็กพิการซ้อนเนี่ยเขาก็จะเน้นในเรื่องของการสอนทักษะในการดำรงชีวิตประจำวันเพราะว่าเราจะต้องมองไปข้างหน้าว่าเด็กคนนั้นน่ะโตขึ้นเขาจะเป็นอะไรเขาจะทำอะไรถ้าเกิดเขามีความพิการเล็กน้อยเขาสามารถที่จะประกอบอาชีพในส่วนใดเขาต้องการใช้หลักการทฤษฎีในด้านใดเราก็สอนตรงนั้นเขาแต่สำหรับเด็กพิการที่ซ้อนมากหนักมากอย่างเช่นออทิสติกรุนแรงอย่างเงี้ยอนาคตของเขาเราทราบแล้วล่ะว่าเขาไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้แต่เขาก็สามารถที่จะอยู่ที่บ้านของเขาดูแลตนเองอาบน้ำล้างจานทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆซักผ้าหรือว่าตักอาหารกินเองอาบน้ำเองอะไรอย่างเนี้ยดูแลตนเองได้ในชีวิตประจำวันหลักสูตรก็จะยืดหยุ่นไปตามความสามารถของเด็กครับทุกวันนี้มีเด็กหลายความต้องการเข้ามาทั้งตาบอดปกติแล้วก็พิการซ้อนด้วยเวลาจัดการเรียนการสอนเราจัดอย่างไรครับแบ่งเป็นห้องครับตามระดับชั้นระดับความสามารถของเด็กในเรื่องของการสอนนะครับสมมติว่าในหนึ่งคาบเรียนคุณครูประจำชั้นก็ต้องสอนแบบองค์รวมก่อนสอนภาพรวมของสิ่งที่จะเรียนพอสอนภาพรวมเสร็จก็ต้องสอนเป็นรายบุคคลครับนอกจากสอนกลุ่มก็สอนเป็นรายบุคคลด้วยครับแล้วเทคนิคในการสอนที่นิยมใช้ก็คือการเน้นให้เด็กได้ปฏิบัตินะครับอย่างเช่นสอนกวาดบ้านก็จะไปสอนกับปากอย่างไรเด็กก็คงจะกวาดบ้านไม่เป็นแน่ใช่ไหมครับสอนให้ลงมือปฏิบัติแล้วก็สอนซ้ำย้ำทวนให้ทำบ่อยๆทำทุกวันจนเกิดความชำนาญครับต้องจับมือใช่แล้วเด็กตาบอดนี่เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าจะต้องจับมือทำในทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งการเดินการนั่งการกินอาหารล้างถ้วยล้างชามมันก็จะต้องถึงเนื้อถึงตัวจะต้องใช้ physical prompting จะต้องใช้ hand over hand ต้องเอามือจับต้องจับมือทำเป็นการสอนรายบุคคลใช่แม้แต่การเดินก็ต้องถึงเนื้อถึงตัวครับจะต้องมีเทคนิคเด็กจะก้าวขายังไงขาไม่ใช่แบะออกอะไรอย่างเงี้ยครับในเด็กเล็กครูจะต้องฝึกต้องสอนครับครับทุกวันนี้ทางโรงเรียนมีนักเรียนเยอะไหมครับถ้าเทียบอัตราส่วนและโดยภาพรวมว่าเด็กตาบอดอย่างเดียวกับเด็กที่มีความพิการซ้อนรวมๆกันเนี่ยครับเด็กที่มีความพิการซ้อนจะมีเกินครึ่งหนึ่งของโรงเรียนครับเด็กตาบอดที่สมองเขาไม่ได้เป็นอะไรอ่ะเนาะมีความพร้อมทางวิชาการก็มีครับประมาณครึ่งครึ่งครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วปริมาณของครูผู้ดูแลเพียงพอไหมครับถ้าถามว่าเพียงพอไหมปัจจุบันผมคิดว่าใช้ได้โชคดีครับที่รัฐบาลหรือว่ากระทรวงเองก็ให้ความสำคัญของคนพิการมากขึ้นกว่าแต่ก่อนอัตราส่วนระหว่างคุณครูกับเด็กก็ดีขึ้นครับครูสามารถดูแลเด็กได้ทั่วถึงมากขึ้นแต่อาจจะ
มีปัญหาบ้างในห้องเด็กพิการซ้อนที่มีความพิการซ้อนรุนแรงซึ่งอาจจะต้องการที่เลี้ยงหรือว่าคนที่จะมาประกบที่จะพาเขาทำเป็นรายบุคคลอันนี้ก็อาจจะขาดตรงนี้ไปบ้างครับครูคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมกันระหว่างนักเรียนที่มีความพิการและไม่มีความพิการครับในเรื่องการเรียนรวมนี่ผมสนับสนุนนะครับแล้วก็เห็นด้วยครับว่าคนพิการทุกประเภทควรที่จะมีชีวิตอยู่ในบริบทที่เขาเกิดที่เขาโตมาตรงนั้นเด็กพิการไม่ควรถูกแยกออกจากสังคมที่เขาควรจะเป็นควรจะอยู่ตรงนั้นนะครับฉะนั้นทางออกก็คือในเรื่องของการเรียนรวมที่ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐนะครับโดยที่รัฐธรรมนูญก็สนับสนุนให้เด็กทุกคนสามารถที่จะมีสิทธิ์เข้าเรียนในสถานที่ต่างๆโดยที่โรงเรียนเหล่านั้นจะต้องรับเด็กเหล่านี้เข้าไปเรียนโดยการหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติครับแต่ปัญหาที่ผมยังพบได้ยังเจออยู่นะครับก็คือเด็กพิการเหล่านี้เมื่อเข้าไปเรียนรวมกับเด็กปกติแล้วไม่ได้รับบริการทางการศึกษาพิเศษที่ดีเท่าที่ควรในหลายๆคนก็คือเข้าไปนั่งในห้องเรียนเฉยๆโดยที่ไม่ได้รับการสอนเสริมวิชาการหรือว่าการติวพิเศษเพิ่มเติมหรือว่าการได้รับสื่อหรืออุปกรณ์ที่เหมาะสมกับสภาพความพิการของเขาอยากจะให้ปรับปรุงในด้านของบริการทางการศึกษาพิเศษให้เด็กเหล่านี้ได้รับอย่างเพียงพอด้วยครับอะไรเป็นสิ่งที่ครูฮูกสอนกับลูกศิษย์เสมอผมสอนเขาเสมอบอกว่าโลกภายนอกเนี่ยมันไม่ได้สวยงามเหมือนกับตอนที่เราอยู่ที่โรงเรียนโลกภายนอกเป็นสิ่งที่เราต้องต่อสู้และสิ่งที่จะทำให้เราต่อสู้อยู่ได้ก็คือความดีความเป็นมิตรที่เราจะต้องมีให้กับคนรอบข้างครับมันจะทำให้เรายืนหยัดทำให้เราอยู่ร่วมกับเพื่อนกับโลกภายนอกได้ครับผมบอกเด็กๆเสมอเลยและอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องระลึกก็คือเรื่องของการพัฒนาตนเองอยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดตามความถนัดของตนนะครับนักเรียนคนไหนสนใจด้านไหนจะต้องพัฒนาหาความรู้ของตนเองเสมอเพื่อที่จะทำให้ความรู้ตรงนั้นมันเป็นประโยชน์ในการทำมาหากินของเขาในอนาคตครับอันนี้คือสิ่งที่ผมบอกเด็กเสมอทุกรุ่นครับครับแล้วครูฮุกเองมีคติประจำตัวไหมครับคติของผมก็ทำวันนี้ให้มันดีเพื่อที่จะปลูกฝังในสิ่งที่ดีและถูกต้องให้กับเด็กของเราเพราะว่าเด็กของเราก็จะได้ออกไปดูแลตนเองได้ครับครูฮู้ครับรายการของเราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับสุดท้ายนี้นะครับอยากจะให้ครูฮู้นะครับได้ฝากแง่คิดดีๆตามมุมมองของครูฮู้เองนะครับว่าแนวทางการพัฒนาศักยภาพของคนพิการทั้งด้านการเรียนรู้หรือว่าการใช้ชีวิตนะครับเราจะมีแนวทางยังไงบ้างเพื่อที่จะให้คนพิการเหล่านั้นสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุขครับผมอยากให้สังคมเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นแต่ปัจจุบันดีขึ้นมากเลยครับอยากจะให้คำว่าคนพิการเนี่ยมันเข้าไปแทรกซึมในทุกอนูของสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านกฎหมายไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นทางด้านการสื่อสารมวลชนอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตที่ไหนก็ตามมันจะต้องมีคำว่าคนพิการสอดแทรกอยู่ตรงนั้นบนพื้นฐานว่าทุกคนในประเทศไทยหรือทุกคนในโลกนี้ในสังคมของเราเนี่ยเท่าเทียมกันครับมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันแล้วก็มีสิทธิที่จะใช้ชีวิตมีสิทธิความเป็นมนุษย์เหมือนกันนะครับอยากจะให้มันแทรกซึมอยากให้มันเป็นในลักษณะของอินคลูซีฟและเราก็จะได้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในสังคมของเรานะครับครับที่ผ่านไปนั้นเป็นบทสัมภาษณ์ของครูฮู้คุณครูวิชาญจิตผ่องอำไพนะครับวันนี้พวกเราได้รับประโยชน์มากๆที่ท่านสละเวลามาพูดคุยและแลกเปลี่ยนและให้ความรู้มากมายแก่พวกเรานะครับส่วนตัวแล้วรู้จักครูฮู้มาหลายสิบปีสิ่งที่ประทับใจเสมอมาคือความเป็นมิตรอย่างที่ครูฮู้ได้บอกเล่าผ่านรายการของเราในวันนี้นะครับความพยายามความตั้งใจจริงแล้วก็การที่มองสิ่งต่างๆอย่างเป็นธรรมแล้วก็ไม่บวกเกินไปไม่ลบเกินไปแต่สิ่งที่ชอบมากที่สุดของครูฮู้คือความพยายามและจิตวิญญาณของนักสู้ในการที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างด้วยทุกอย่างเท่าที่มีแล้วก็ไม่เคยย่อท้อนะครับและวันนี้สิ่งที่เรียนรู้เพิ่มเติมจากครูฮู้ก็คือการที่ครูฮู้เป็นแม่พิมพ์ของชาติที่ดีที่อยากพัฒนาตนเองอยากเป็นคนดีเพื่อให้เด็กดำเนินรอยตามแนวทางของเราให้สังคมเรามีความสุขคนพิการอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างเท่าเทียมขอบพระคุณครับ
ครับผมและในโอกาสนี้นะครับทางรายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันของเรานะครับต้องขอบพระคุณครูวิชาญจิตผ่องอำไพนะครับครูโรงเรียนสองคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้เสียสละเวลามาให้สัมภาษณ์และมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในรายการของเราวันนี้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับช่วงถัดไปของรายการนะครับเป็นการนำข่าวสารเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าในยุคปัจจุบันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรที่เกิดขึ้นใหม่ๆกับคนพิการบ้างนะครับช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องกับข่าวสารที่น่าสนใจของคนพิการในยุคปัจจุบันเป็นประจำทุกครั้งนะครับหลังจบจากการสัมภาษณ์แขกรับเชิญในรายการเราจะหยิบข่าวสารคนพิการมาเล่าสู่กันฟังเช่นนี้นะครับและวันนี้รายการของเรานะครับได้หยิบข่าวการแสดงผลงานผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษมาเล่าสู่กันฟังนะครับโดยเรืออากาศโทสมพรปานดำรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรโครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการประจำปีงบประมาณ2566ที่วิทยาลัยเทคนิคบางแสนจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งเรืออากาศโทสมพรปันดำรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวนะครับว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความเสมอภาคด้านการศึกษาจึงจัดตั้งศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาและศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาในระดับภาคพร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษจังหวัดเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการขยายโอกาสทางการอาชีวศึกษาให้เข้าถึงกลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้ครอบคลุมทั่วถึงอย่างเท่าเทียมนะครับโดยปี2566อาชีวศึกษามีผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้นจากปีก่อนอีกทั้งยังได้ขับเคลื่อนการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้นสำหรับผู้เรียนและประชาชนที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษเป็นจำนวนกว่า 1,000 คนนะครับและได้ขับเคลื่อนงานทางด้านวิชาการจัดทำมาตรฐานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาคู่มือการดำเนินงานศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาภาครวมทั้งได้จัดทำระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษสำหรับคนพิการว่าด้วยการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับคนพิการปีพุทธศักราช2566ประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่7กันยายน2566พร้อมประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์อัตราและรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอาชีวศึกษานะครับโดยตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ลดช่องว่างของการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาสร้างความเสมอภาคและได้ส่งต่อให้ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้เข้าถึงโอกาสทางการอาชีวศึกษามีทักษะอาชีพมีงานทำเข้าสู่ตลาดแรงงานและผลงานที่ทุกสถานศึกษาได้นำมาจัดแสดงเช่นผลิตภัณฑ์เครื่องหนังทำมือการสาธิตและการแสดงผลงานของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางด้านร่างกายโดยศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาภาคเหนือ2วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่นะครับการพยากรณ์ด้วยไพ่ยิปซีจากผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางด้านการมองเห็นการนวดแผนไทยจากผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางด้านการได้ยินโดยศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาภาคตะวันออกวิทยาลัยเทคนิคบางแสนและผลงานชุดทดลองเรื่องงานโซลาร์เซลล์และการประกอบแบตเตอรี่โดยศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีซึ่งปัจจุบันมีผู้ที่เรียนจบหลักสูตรและได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวจึงเป็นคำตอบที่เด่นชัดนะครับว่าอาชีวศึกษาเป็นการศึกษาที่สร้างโอกาสเข้าถึงทุกกลุ่มประเภทความต้องการจำเป็นพิเศษมีความยืดหยุ่นสอดคล้องต่อการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษนะครับขอขอบคุณที่มาของข่าวหนังสือพิมพ์บ้านเมืองออนไลน์นะครับครั้งหน้านะครับรายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันของเราจะนำคุณผู้ฟังทุกท่านไปฟังเรื่องราวของบุคคลท่านใด
รอติดตามรับฟังได้ในรายการของเรานะครับสำหรับวันนี้รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันได้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ใหม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ